หวานมากๆเลยล่ะค่ะใหม่เต๋อถึงแม้ว่าจะมีหลายๆโมเมนต์ที่ออกมาการันตีว่าความสัมพันธ์ของใหม่ดาวิกาโฮเน่และนักแสดงหนุ่มรุ่นพี่เต๋อฉันทวิทย์ธนเสวีนับวันก็จะยิ่งทวีความหวานมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแถมก่อนหน้านี้ทางด้านของนางเอกสาวก็ยังเอ่ยปากขอให้ฝ่ายชายช่วยใส่เสื้อผ้าผู้หญิงแบรนด์ตัวเองเพื่อทำการโปรโมทพร้อมกับติดแฮชแท็กชมกันออกสื่อว่าแฮชแท็กน่ารักเท่าโลกจนหลายคนนั้นต่างก็พากันลุ้นว่าเมื่อไหร่ทั้งคู่นั้นจะยอมใจอ่อนใช้คำว่าแฟนได้สักทีนะคะดูเหมือนว่าช่วงนี้คู่รักอย่างพระเอกสายฮาเต๋อฉันทวิทย์กับนางเอกคนดังอย่างใหม่ดาวิกาจะสวีทหวานเป็นพิเศษค่ะอัพรูปคู่ทีแถมยังมีแฮชแท็กคู่เฉพาะที่คนโสดเห็นแล้วต้องตาร้อนฉ่าเลยล่ะค่ะแฮชแท็กน่ารักเท่าโลกและล่าสุดนั้นวันที่18กันยายน2562ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มเต๋อซึ่งเจ้าตัวก็ได้ลงภาพตัวเองที่กำลังยิ้มสดใสพร้อมแคปชั่นว่าสดใสตลอดราวกับคอร์สเมื่อเช้านี้แหละค่ะ Hashtag My Birthday ส่วนใน Instagram Story ก็ยังโพสต์ภาพของขวัญที่หวานใจสาวมอบให้เป็นตุ๊กตาของสะสมพร้อมกับลายเซ็นของนักบาสที่เจ้าตัวชอบมากๆและยังระบุข้อความอีกว่าชอบมากขอบคุณค่ะต่อมาในช่วงเย็นวันเดียวกันสาวใหม่ได้โพสต์ภาพคู่ของตัวเองกับหนุ่มเต๋อพร้อมกับอวยพรในแคปชั่นที่ว่า Happy Birthday ขอให้ลุงแฮปปี้แบบนี้ทุกๆวันเลยนะคะ#น่ารักเท่าโลกทั้งนี้หลังจากทั้งคู่โพสต์ได้ไม่นานก็มีเพื่อนในวงการและแฟนคลับเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดให้ฝ่ายชายเช่นกันล่ะค่ะรวมถึงยังแซวให้กับความหวานของทั้งคู่ที่สาดใส่กันในช่วงนี้อีกด้วยล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่สวีทกันมากๆคู่หนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะ